สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วบิ๊กป้อมหน้าแตกยับตามรอยบิ๊กตู่คนโคราชไล่บิ๊กป้อมผลลานย่าโมคล้องแขนสกัดไม่ให้ขึ้นลานกราบอนุสาวรีย่าโมโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2564เมื่อเวลา13.30นาที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารี หรือลานย่าโมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาได้มีกลุ่มเยาวชนโคราดมูเมนต์จำนวน20คนมารวมตัวนั่งขวางทางบริเวณบันไดขึ้นลานอนุสาวรีท้าสุรานารีโดยได้ครองแขนกันเพื่อขวางทางไม่ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายยกรมนตรีสามารถขึ้นไปกราบสการะอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีได้พร้อมกับมีการเขียนป้ายข้อความขับไล่ต่างๆนานาอาทิออกไป คืนอำนาจให้ท้องถิ่นกินไม่อิ่มสักทีเป็นต้นภายหลังจากที่ทราบกันหมดการว่าพลเอกประวิทย์จะเดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีช่วงเวลาประมาณ14.30นนาทีก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีประชาชนประมาณ10คนมายืนถือป้ายต้อนรับพลเอกประวิทย์อยู่ฝั่งใกล้เคียงกันจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดการประทะก,กันขึ้นทางนี้ช่วงที่กลุ่มเยาวชนโคราชมูมเมนต์นั่งขวางทางขึ้นลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองนครราชสีมาและทหารค่ายสุรานารีซึ่งมารักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณนี้กว่า1 5 0นายโดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2 0นายเข้าไปเจรจาพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนให้ย้าย่ที่นั่งออกไปข้างๆเพื่อไม่ให้ขวางทางเดินขึ้นหลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีซึ่งใช้เวลาเจรจาอยู่นานกว่า15นาทีจึงยอมย้ายไปนั่งอยู่ข้างทางขึ้นแทนโดยไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นสนุนมางเชน่นเขาเกลียดขนาดนี้เป็นเรานอนไม่หลับหรอกแต่อย่างว่าแหละเราไม่น่าได้แบบเขาอันเนอรักคนโคราชมากค่ะสามัคคีกันไว้อย่าให้เสนียจันไรมาเข้าใกล้ยาโมอันเป็นที่เคารพรักของพวกเราสุดยอดครับ ไปกราบแบบไร้ศักดิ์ศรีเหมือนแค่ทางผ่านคนโคราชเขามองออกเขาไม่ต้องการให้มาด้วยซ้ำย่าโมเป็นที่เคารพรักของคนโคราชและอีกหลายต่อหลายคนในประเทศคนชั่วๆโกงเขามายึดอำนาจเขามาอย่ามาไหว้ย่าโมเลยครับงานนี้เห็นด้วยครับ ระบอบการปกครองของประยุทธ์มีแต่จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนคือยังทนไปต่อได้คือบ้าไปแล้วรัฐบาลทําให้ราคายางพาราไม่ดีขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นประเทศมีแต่แย่ลงคืออะไรวะเนี่ยที่ผมรู้ๆก็คือตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราอยู่มาเจ็ปีแล้วรัฐบาลชุดนี้ทําอะไรดีขึ้นมามั่งแมงเศรษฐกิจตกต่ํา ลงทุกวันประชาชนบาดเจ็บล้มตายทุกวันยังมีหน้าอยู่ต่ออีกคอฟอก็สุนักรับใช้พวกนายรัฐบาลทั้งนั้นใครๆก็รู้กันหมดอย่างหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อกันอีกโควิดยังแก้ปัญหาไม่ได้ถึงไหนเลยเรื่องน้ำท่วมมาอีกบริหารประเทศแบบงงๆออกไปซะสุดยอดไปเลยทั้งนายกและรองนายกไปไหนก็มีแต่คนต้อนกลับอายไหมละ่ะท่านไม่อายแต่ผมอายแทนนะครับ เขาเกลียดกันทั้งประเทศแม่งก็ยังมื่นอยู่ก็ขอบคุณลุงตูล่ลุงป้อมที่ทําให้ประชาชนคนไทยตาสว่างได้ชัยภูมินนทบุรีล่าสุดก็โคราชสุดปังมากท่านน่าจะคิดได้แล้วนะเราก็แก่ๆด้วยการแล้วแค่อยากจะบอกด้วยความหวังดีถอนหัวขนออกไปกลับไปอยู่บ้านเถอะแค่เห็นหิ้วปีกประคองประชาชนก็มีความรู้สึกแย่มากๆอย่ามาทนให้เขาด่าเลยเสียชื่อชายชาติทหารหมด เอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิขนาดคนกันเองยังหลุดปากพูดวันชัยชี้บิ๊กตู่โดนไลค่คือกองล้อป,ประวัติศาสตร์กลับมาเหมือนเดิมความสงบไม่ได้จบที่ลุงตู่โดยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปี2 5ง4นายนวันชัยซอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายยกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายพื้นที่แต่กลับ ถูกประชาชนสแสดงออกทางการเมืองบางคนตะโกนขับไล่ต่อหน้าโดยได้ระบุว่ากงกรรมกงเกวียนบ้านเรานี่แปลกผู้มีอำนาจขึ้นมาใหม่ใครๆก็เชียร์ตามแห่แหนพอไปปลายก็จะมีทั้งคนเชียร์และคนขับไล่คุณทักษินตอนท้ายไปไหนมาไหนก็จะมีเสียงตะโกนออกไปออกไปออกไป,อ,อ,กไปอีกฝ่าย ก็บอกว่าสูซูสูซูคุณสมัครคุณสมชายคุณอพิสิทธิ์และคุณยิ่งลักก็เป็นเช่นเดียวกันถึงกับบางพื้นที่ไม่สามารถจะไปได้มีแต่คนคอยขับไล่ท่าเดียวแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันชัดเจนเหตุการณ์ที่ว่าหายไป5้หรปีตามด้วยคำที่ว่าความสงบจบที่ลุงตู่ แต่ตอนนี้กงล้อประวัติศาสตร์ที่เห็นกันหลัดๆก็ตวัดกลับมาทำท่าจะเหมือนเดิมเห็นพลเอกประยุทธ์ไปบางพื้นที่บางจังหวัดเริ่มมีทั้งคนตะโกนสู้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 ท้งออกไปออกไปออกไปความสงบจบจริงหรือหรือว่ากงกรรมกงเกวนทางการเมืองกำลังกลับมาในวันชัยระบุ โดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นนายกออกสว .250 คนออกแก้รัฐธรรมนูญก็สงบแล้วครับความชิบหายที่เกิดขึ้นก็เพราะคำถามพ่วงให้สวเลือกนายกได้ที่คุณชงตอนทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ยังไงล่ะไม่เหมือนตรงที่ครั้งนี้ไม่มีการใช้กลไกรัฐปลกปัน่นแต่ตู่ ห่วยด้วยตัวเองฟังดีๆนะไอ้คนที่ตะโกนว่าสู้ๆเขาตะโกนว่าสู้ๆหรือเปล่าท่านระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ไหมายความว่าต้องสงบคิดเห็นเหมือนกันมันขัดแย้งคิดเห็นต่างกันได้ชุมนุมประท้วงกันตามสิทธิ์ได้ตลอดแหละแต่ต้องไม่ใช้กำลัง เข้ามาทำร้ายกันรัฐบาลน,นี้มันเผด็จการตั้งแต่ที่มาตั้งแต่รัฐมนูญจนถึงที่มาของสอว2 50คนอย่างที่คนพูดยังไงละ่ะมันถึงได้ไม่สงบยังไงก็เพราะ2 5 0สสวนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุโถ,โถโถโถท่านสวรเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ค่ะลุงไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำคือเข้ามาเพื่อสมานร,รอยแผลแล้วให้ประเทศเดินหน้าไปตามคันลองนี่มาเป็นคู่ขัดแย้ง ครองบ้านครองเมืองสืบทอดอำนาจยาวไม่ทำตามสัญญาที่ขอเวลาสั้นๆเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงทางลงของลุงหรือเกินนะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกเร้กามารับชมสวัสดีค่ะ